เปลี่ยนแปลง forward your challenge สวัสดีชาวเยฟแฟมนะคะสวัสดีคุณกวกนะคะแล้วขอให้ทุกคนอารมณ์ดีเหมือนชื่อวันนี้คือวันศุกร์ถูกไหมบางคนบอกจะบอกว่าสุขเกียมใช่ไม่เราต้องเป็นวันศุกร์ศุกร์สองอุกขอใช่ไหมอย่าทุกข์มากเลยนะคะถ้าคุณไม่ได้คิดว่าวันนี้คือการลงทุนใหญ่คุณก็จะไม่ทุกข์มากถูกป่ะแต่ถ้าคุณคิดว่าการลงทุนใหญ่นี้จะเปลี่ยนแปลงชีวิตอาจจะเครียดกันสักนิดหนึ่งเพราะวันนี้ตรงกับวันที่16กันยายนนะคะเริ่มต้นกับณหน้าทองดึงดันต่อกันที่คือเธอตั้งแต่มีเธอฉันมีความสุขแค่มีเธอไปเดินแต่งคลื่นทะเลด้วยกันเปลี่ยนคะแนนเป็นแฟนได้ใหม่แล้วปิดท้ายที่ผ้าเช็ดหน้าให้ซ้อมๆไม่บอมๆกันไว้เผื่อคืนนี้ใครจะเดินทางไปตรงไหนไปออกจังหวะเราใช้คำว่าไปออกจังหวะใช้ศัพท์เป็นยังไงไปออกจังหวะดูเป็นทำกิจกรรมดีดูไม่ได้เที่ยวดูไปออกจังหวะหน้าห้างอะแล้วไปอยู่กับมิลลี่ได้แล้วก็เปิดแซดแอโรบิกแล้วก็เต้นกันไปอะเขาเรียกไปออกกำลังเพราะว่าหลายคนอะต้องการการออกกำลังเขาบอกว่าการออกกำลังเป็นสิ่งดีนะคะคุณผู้ฟังการได้ขยับตัวมันเป็นสิ่งดีเพียงแต่มันต้องเลือกจังหวะเลือกเขาเรียกว่าความที่เราไหวกับร่างกายด้วยนะบางทีบางคนก็แบบอยากท้าทายความสามารถของร่างกายตัวเองว่าเกินขีดหรือเปล่าถูกไหมก็เลือกซะหนักเลยบางทีไม่ได้นะร่างกายมันต้องค่อยๆปรับตัวค่อยๆปรับต้องอย่างเนี้ยคนเราอาจจะหายไปจากการออกกำลังกายกันจำนวนหนึ่งเพราะว่าไม่กล้าไปยิมก็เยอะไปสวนสาธารณะก็ไม่ได้ใช่ไหมคะก็อยู่บ้านกันซะส่วนหนึ่งแล้วพอเริ่มออกอยู่ๆถ้าเกิดว่าเราไม่ออกกำลังเลยอ่ะไม่เคยพร้อมเลยแล้วไปตีแบตเลยเนี่ยแย่เหมือนกันนะกล้ามเนื้อเราว่ามีอักเสบไหมพี่ขวงมีมันจะปวดเมื่อยเผลอเป็นไข้เอาแล้วไม่ใช่ว่าสมมุติว่าเราเริ่มออกไปวอร์มวิ่งนะแต่เราไม่ได้ใช้แขนเยอะอยู่ๆไปตีแบตเหมือนกันก็ใช่ว่ารอดนะใช่ครับถูกป่ะกล้ามเนื้อคนละส่วนกันถูกไหมมันวิ่งกับเดินก็ใช้ไม่ก็ใกล้ๆกันหรือไปยิมเองก็มันก็อีกส่วนหนึ่งป่ะเวลายกเวทยกอะไรมัสโซ่มันไหมมันไม่ใช่นะหน้าท้องหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมมันก็จะมีความแข็งแรงไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นสำคัญที่สุดค่อยๆดูแลตัวเองแล้วก็มีทั้งวอร์มมีทั้งยืดถูกไหมพูดทั้งหมดเข้าใจทั้งหมดถามว่าทำไหมดีกว่า บอกเลยว่าไม่เป็นคนหนึ่งที่อยู่ทะลักทะเลทะล่าออกกำลังพระวดอักเสบซะจนนึกว่าไข้ขึ้นต้องตรวจ ATK ว่าเอ๊ะหรือจะเป็นโควิดคือตอนนี้เอไอยังตรวจ ATK อยู่นะคะก็แล้วแต่ความสะดวกใจของคนแต่ละคนนะคะเพราะฉะนั้นเราถึงได้บอกว่าวันนี้วันศุกร์ก็ อยากให้หลายๆคนมีความสุขสดใสเหมือนท้องฟ้านะวันนี้ฟ้าใสนะถึงว่าใสเลยทีเดียวแต่ไม่รู้ว่าตกเย็นจะเป็นยังไงก็หวังว่าตอนเย็นจะฝนไม่ตกดีไหมหวังว่าอย่างนั้นปะอยากให้เป็นอย่างนั้นรถจะได้ไม่ติดเพราะวันนี้วันศุกร์กลางเดือนอะบางทีก็กลางเดือนไม่ค่อยหนักนะไม่ค่อยครับต้องปลายเดือนต้องปลายเดือนน่ะแต่ว่ากลางเดือนแล้วเสียลอตเตอรี่ด้วยอาจจะห่อเหี่ยวแล้วก็กลับบ้านเพราะคนที่ถูกกินมากกว่าคนที่ถูกได้มันคนที่ได้มันน้อยกว่าคนจำนวนหนึ่งกลับบ้านเถอะไปปลดปล่อยอารมณ์ของตัวเองนั่งซึมๆอยู่หน้าทีวีกันไปแล้วก็กินกับข้าวเก่าที่เราเรียกว่าวินเทจไอ้คนชอบของวินเทจคืออะไรกับข้าวเก่าที่ซื้อเอาไว้แล้วก็กินไปแต่ว่านั่นแหละมันก็เป็นวิธีดูแลตัวเองในช่วงครึ่งเดือนนะคะที่เรากำลังจะฝ่าไปครึ่งเดือนหลังใช่ป่ะใช่ครับตอนนี้ก็เริ่มเข้าสู่ครึ่งเดือนหลังเนาะเพราะวันที่16แล้วนี่ใช่ถูกต้องคุณรู้ป่าวว่าคนไทยอ่ะกินมาม่าเฉลี่ยกินบะหมี่กึ่งเฉลี่ยเท่าไหร่เมื่อเช้าคุยกันได้เห็นตัวเลขนี้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็เอ็นดูนะประเทศไทยเนี่ยเป็นอันดับ9ของการบริโภคบะหมี่กึ่งนะในระดับ60กว่า70ใช่ไหมอ่ะมันก็มีถั่วไปใช่ป่ะคุณนะแล้วก็แถบเอเชียจะทานเยอะถูกไหมใช่เกาหลีเวียดนามญี่ปุ่นใต้เนี่ยน่าจะครองอันดับต้นนะเพราะว่าอะไรดูซีรีส์ก็ต้องสวยลามยอนถูกไหมแล้วไม่ใช่ลามยอนนะหรือเอาไปแทนเส้นก๋วยเตี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยที่เขาเอาจะไปแบบแต่ถ้ามันเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวปุ๊บมันจะกลายเป็นบะหมี่กึ่งที่ไม่ใช่ทำรัดหน้าไม่ใช่ผัดซีอิ๊วมันจะถูกเอาไปทำก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวต้มยำแล้วก็ผัดขี้เมาอะไรอย่างนั้นอ่ะมันจะมีผัดขี้เมาก๋วยเตี๋ยวต้มยำในลักษณะนี้กับเวลาถ้าตามบ้านกันเองเราก็ลวกแล้วแต่อัตภาพที่เราถนัดและชอบยังไงถูกป่ะครับเราก็คิดว่าประเทศไทยเนี่ยเส้นมันก็จะอีกแบบนึงนะไม่เหมือนเส้นที่ของเกาหลีนะไม่เหมือนเกาหลีจะเส้นหนากว่านะหนาอ้วนกว่าแล้วในขณะเดียวกันเราก็จะเห็นว่าเกาหลีเค้ากินเป็นแบบอยู่ใน
เป็นอาหารเลยนะอยู่ในร้านอ่ะถูกป่ะคือไปศูนย์อาหารเขาก็ต้องมีขายใช่ไหมอันนี้เห็นในหนังนะในศูนย์อาหารมีขายในร้านข้างทางที่เป็นเต็นท์ของเขาอ่ะก็มีขายแล้วก็เลยคิดว่าจริงๆแล้วเขาน่าจะกินเยอะปรากฏอันดับรวมเขาอ่ะอันดับ8อันดับ8นะที่เขาจำหน่ายขายกันมาแต่พอคิดเป็นรายหัวค่ะพอคิดเป็นรายหัวกลายเป็นว่า คนไทยเนี่ยอันดับประมาณอันดับ3ป่ะเฉลี่ยนะต่อคนต่อปี52ซองที่จำได้เพราะอะไรรู้ป่ะสัปปีหนึ่งมี52สัปดาห์สงสัยเราเฉลี่ยช่วงปลายเดือนปลายอาทิตย์คือช่วงจันอังคารพุธพฤหัสก็ยังแบบชีวิตยังโอเคอยู่สักศุกร์หรือเสาร์อาทิตย์อะกินมาม่าสักซองใช่ป่ะมันอาจจะเป็นอารมณ์แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นนะคะก็ดูแลสุขภาพของตัวคุณเองถ้ามันเฉลี่ยวีคละ1ก็ไม่ได้ถือว่ามากป่ะถ้าเฉลี่ยวีคละ1ก็ไม่ได้ถือว่ามากแต่อย่าลืมว่าเราเฉลี่ยรวมกับประชากรทั้งประเทศนะคนแก่ก็อาจจะไม่ได้ทานเด็กเล็กอาจจะไม่ได้ทานมันอาจจะมาอยู่ในรุ่นเราก็ได้เพราะฉะนั้นก็แล้วแต่วิธีของคน1ในนั้นบางคนใช้วิธีลวกน้ํา2ครั้งถูกมั้ยคะต้มก่อนเททิ้งพอเส้นนิ่มแล้วค่อยใส่น้ำใหม่ถูกไหมเพราะว่าน้ำที่มันออกมาเป็นน้ำแรกสำหรับบางคนเขามองว่าโซเดียมมันเยอะไอ้ตรงนั้นแหละที่มันอร่อย แต่มันก็ทำให้ร่างกายก็อึดอัดแย่หน่อยเพราะฉะนั้นนะคะดูแลตัวเองมากๆที่ต้องบอกเพราะอะไรวันนี้เป็นวันของการลงทุนที่หลายคนอาจจะผิดหวังค่ะพุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะสนับสนุนโดย